กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้ที่ติดตามการบรรยายเอทัคคะนะฮะซึ่งได้บรรยายในเรื่องของผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆในพระพุทธศาสนาซึ่งใน EP ที่3นี้นะฮะจากที่ใน EP ที่2นะฮะที่ข้าพเจ้าได้นำเรียนทุกท่านไปถึงการปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะฮะตรัสรู้นะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งใน EP นี้เราจะมาทำความเข้าใจในหลักธรรมอันสูงสุดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรแล้วก็นำหลักธรรมใดไปเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์เพื่อให้รับรู้ถึงการรู้เห็นและก็การเข้าถึงที่เรียกว่าความจริงอันประเสริฐนั่นเองธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยถือเป็นปฐมเทศนาซึ่งในวันรุ่งขึ้นนะฮะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันเพ็ญอาสาฬหบูรณมีภายหลังจากการตรัสรู้การรู้เห็นในได้2เดือนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาโปรดเหล่าปัญจวัคคีย์มีใจความสำคัญโดยย่อนะฮะดังนี้เรามาดูธรรมจักรปวัตนสูตรกันว่าเป็นการแสดงการถึงที่สุดสองอย่างอันเป็นทางที่ผิดซึ่งอันเป็นทางที่ผิดซึ่งไม่พึงเสพคือกามสุขขันนิลิกานุโยคนะฮะซึ่งได้แก่การประกอบตนให้ชุ่มหรือผูกพันด้วยความสุขในกามหรือการหมักหมมในกามคุณและอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะฮะได้แก่การทรมานตนให้ลำบากทุกทรมานเดือดร้อนนะหรือทุกขกิริยานะฮะการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเองเป็นส่วนที่บรรพชิตไม่ควรดำเนินผิดพลาดไปจากความถูกต้องหรือหนทางอันถูกต้องในการปฏิบัติตนที่จะเข้าสู่ความรู้แจ้งด้วยไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้นะฮะด้วยไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้และพระองค์เนี่ยนะฮะทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติตามทางสายกลางอันได้แก่มรรคมีองค์8อันเป็นไปเพื่อพระนิพพานนะฮะจากนั้นทรงแสดงอริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มรรคมีองค์8เนี่ยนะฮะคืออัฏฐาคิกมรรคเนี่ยนะฮะเรียกเต็มว่าอริยอัฏฐังนะฮะคิกมรรคเนี่ยแปลว่าทางมีองค์8ประการอันประเสริฐได้แก่1สัมมาทิฏฐินะฮะมีปัญญาอันเห็นชอบได้แก่ความรู้ในอริยสัจ4นะฮะ2สัมมาสังกัปปะดำริชอบในกุศลวิตก3คือการตรึกตรองความนึกคิดที่ดีงามเป็นกุศลความฉลาดก่อให้เกิดบุญเกิดสิ่งที่ดีงามมี3ประการได้แก่ในขัมมะวิตกนะฮะดำริตรึกตรองที่จะออกจากกามความคิดนึกในทางเสียสละนะคะหรือดำริตรีตรองในทางไม่พยาบาทปองร้ายนะฮะผู้อื่นมีความคิดนึกอันประกอบด้วยเมตตาไม่ขัดเคืองเพ่งในทางที่ชั่วร้ายนะคะดำริตรีตรองในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความกรุณาไม่คิดมุ่งร้ายหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน3 สัมมาวาจาคือเจรจาชอบเว้นจากวจีทุจริต4
หรือไม่ประพฤติชั่วทางวาจาได้แก่มุสาวาทไม่พูดเท็จโกหกสับปรับกลับกลอกและหลอกลวงปิสุนาวาจาไม่พูดสอดเสียดหรือยุยงให้เขาแตกร้าวผิดใจกันพระรุสวาจาไม่พูดคำหยาบคายควรใช้คำพูดที่อ่อนหวานนอบน้อมหรืออ่อนน้อมถ่อมตนสัมพัทปลาทะอาปลาภะปลาปะนะฮะไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระควรพูดแต่ความจริงมีเหตุผลมีสารประโยชน์และถูกต้องตามกาลเทศะด้วย 4. สัมมากัมมันตะทำการงานชอบโดยประกอบการงานที่ไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมและเว้นจากกายทุจริต3ด้วยนะคะได้แก่ปานาติบาตเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์หรือตัดชีวิตเขาให้ถึงแก่ความตายอทินาทานเว้นจากการลักขโมยและช่อฉนคดโกงแกล้งทำลายผู้อื่นกาเมสุมิชฌาจาระเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบได้แก่เว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดประกอบสัมมาอาชีพละเว้นจากการประกอบอาชีพในลักษณะ5ประการคือค้าขายอาวุธควรเว้นจากการค้าขายอาวุธหรือเครื่องประหารมนุษย์และสัตว์นะคะค้าขายมนุษย์คือเว้นจากการค้าขายสัตว์สำหรับการฆ่าเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาคือควรเว้นจากการค้าขายน้ำเมาไม่ว่าแต่จะเป็นสุราเมรัยรวมจนถึงยาเสพติดให้โทษทั้งปวงและค้าขายยาพิษคือเว้นขาดจากการขายยาพิษหรือยาอันตรายทั้งปวงเช่นยามอมเมาประสาทยาปลุกความกำหนัดหรือยาฆ่าสัตว์นะเทลงไปในน้ำแล้วก็สัตว์ในน้ำก็ตายคนมาดื่มก็ตายนะฮะถือว่าเป็นยาที่อันตรายมากทีเดียวนะฮะ 6. สัมมาวายามะมีความเพียรชอบในสัมมาประธาน4นะฮะซึ่งได้แก่สังวรประธานเพียรระวังไม่ให้บาปหรือความชั่วเกิดขึ้นในจิตใจปหานประธานเพียงละหรือกำจัดบาปหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วภาวนาประธานเพียรทำหรือก่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตใจและอนุรักษนาประธานเพียรรักษากุศลนะฮะทำหรือความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นคงอยู่มิให้เสื่อมหรือให้เพิ่มพูนเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปสัมมาสติหมายถึงความระลึกชอบคือการระลึกนึกถึงสติปัฏฐาน4ซึ่งประกอบด้วย4อย่างนั้นได้แก่1การระลึกในกายเวทนาจิตและธรรม4ประการไม่ว่าแต่จะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณากายระลึกให้ได้เมื่อรู้สึกสบายหรือไม่สบายพิจารณาลมหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดสตินะคะตามมาก็คือปัญญาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาระลึกให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาและรู้ว่าตนเองกำลังรู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์หรือแม้แต่เฉยๆมีราคะโทสะโมหะหรือไม่อย่างไรจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือพิจารณาระลึกได้ว่าจิตเนี่ยกำลังเศร้าหมองหรือจิตกำลังผ่องใสหรือจิตกำลังรู้เท่าทันความนึกคิด
หรือรู้สึกและลึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามอารมณ์ความเป็นจริงหรือไม่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาทำให้เกิดปัญญาระลึกได้ว่าอารมณ์อะไรกำลังผ่านเข้ามาในใจ 8. สัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นชอบทำจิตใจให้สงบระลึกจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆให้มีอารมณ์ที่แน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้จิตใจจดจ่อไม่ฟุ้งซ่านไม่สายเสไม่เอ็นเอียงหาอารมณ์อันไม่มีโทษให้จิตใจยึดจะได้ไม่พร่าไปในทางอื่นหรือหลายทางหรือการเจริญฌาน4นะฮะฌาน4คืออะไรนะฮะได้แก่ปฐมฌานคือฌานที่1มีองค์5ประการหรือมีองค์ประกอบอยู่5ประการก็คือ1วิตกวิจารปิติสุขเอกคตา5อย่างนะคะ5อย่างนะคะซึ่งฌานคืออะไรเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนว่าฌานผู้ที่เจริญฌาน1เนี่ยนะฮะยังติดอยู่ในวิตกวิจารปิติสุขนะคะแต่ไม่ประกอบด้วยกิเลสกามและอกุศลกรรมผู้ที่เจริญสมาธิได้จนถึงฌาน4ไม่ติดอยู่ในธรรมดังกล่าวมานั้นประกอบด้วยวิตกนะฮะหมายถึงความตรึกความคิดความตรึกตรองและดำรินะฮะวิจารคือความตรองการพินิจพิจารณาปิติคืออะไรปิติคือความยินดีความอิ่มใจความปลื้มใจสุขคืออะไรนะฮะสุขคือความสบายนะคะความเพลิดเพลินความสบายความสำราญจิตความสำราญใจอุเบกขาคืออะไรคะความเที่ยงธรรมความวางตัวเป็นกลางและความวางเฉยและเอกคตาคือความมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งให้ความหมายที่สำคัญว่าความมีจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวหรือเรียกว่าสมาธินั่นเองนะคะอันนี้ก็คือปฐมฌานคือฌานหนึ่งประกอบด้วย5องค์ประกอบนะคะมีอยู่5อย่างก็คือวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็เอกคตานะคะ2ทุติยฌานคือฌานที่2มีองค์3นะฮะก็คือ1ปิติ2สุขแล้วก็3เอกคตาซึ่งประกอบด้วยการละวิตกและวิจารได้นะฮะตติยฌานคือฌานที่4นะฮะฌานตติยฌานคือฌานที่3มีองค์ประกอบก็คือสุขและเอกคตาละวิตกวิจารและปิติได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือจตุทัชฌานคือฌานที่4มีองค์2ประกอบด้วย1อุเบกขาเอกคตานะฮะซึ่งต้องละวิตกวิจารปิติและสุขได้นั่นเองจึงจะต้องประกอบด้วยอุเบกขาและเอกคตาซึ่งว่าถือว่าเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะ เหมือนลักษณะว่าไม่สายเซนะคะแล้วก็มีความสงบอย่างยิ่งยวดนั่นเองนะคะดังนั้นนี่คืออริยมรรคมีองค์8นะฮะอริยมรรคมีองค์8ซึ่งความหมายของ อริยะเนี่ยนะคะ อริยะเนี่ยก็คือเจริญประเสริฐผู้ไกลจากข้าศึกก็คือไกลจากกิเลสความเศร้าหมองดังนั้นบุคคลผู้บรรลุธรรมวิเศษนะคะเราก็สามารถที่จะติดตามได้จนถึงอริยบุคคล4จำพวกเอามาเป็นชุดองค์ประกอบได้เช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าได้นำมาบอกนะคะแล้วก็นำมาเผยแผ่เป็นปฐมเทศนาก็คือธรรมจักรปวัตนสูตรนะฮะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาพระองค์ทรงเทศนาในอริยสัจ4ซึ่งอริยสัจ4เนี่ยนะฮะคือความจริงอันประเสริฐความจริงของพระอริยะหรือความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงเนี่ย
กลายเป็นอริยะนะฮะก็คืออริยะก็คือเจริญประเสริฐแล้วก็ไกลจากข้าศึกดังนั้นอันนี้จึงถือว่าเป็นชุดปัญญาล้วนๆนะฮะชุดปัญญาที่ทุกคนพึงเข้าใจแล้วก็เข้าถึงได้ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำการศึกษาว่าหลักเกณฑ์ตามทางพระพุทธศาสนาแล้วก็หลักธรรมคำสอนไม่ว่าแต่เป็นธรรมจักรวัฒนสูตรนะคะอริยมรรคมีองค์8อริยสัจ4เนี่ยคืออะไรนะฮะอริยสัจ4เนี่ยนะฮะได้ถือว่าเป็นความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะนะคะได้แก่ทุกข์สมุทัยนะคะสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์นะคะนิโรธความดับทุกข์และมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งข้าพเจ้าสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้นะคะก็คือ1ทุกข์ sufferings ได้แก่ความเกิดไม่ว่าแต่จะเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสภาวะทุกข์ที่ทุกสรรพชีวิตไม่ว่าจะเกิดมาจากศาสนาไหนความเชื่อไหนลัทธิไหนคติไหนจะเป็นสัตว์ประเภทอะไรล้วนแล้วจะต้องอยู่ในสภาวะนี้ทั้งหมดเลยหรือเรียกว่าทุกข์ประจำสังขารอันเป็นไปตามธรรมชาติแห่งโลกแห่งสัตว์ทั้งปวงที่มีลมปราณมีชีวิตซึ่งถือว่าเป็นธรรมดาตามคติโลกนะฮะและความเศร้าโศกความคร่ำครวญความน้อยใจความคับแค้นใจความสิ้นหวังการประสบสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจและการไม่ได้ดังความปรารถนาและการไม่ได้ดังใจก่อให้เกิดความลำบากต่างๆความเดือดร้อนความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นต้นสิ่งนี้เรียกว่าปกิณกทุกข์เป็นทุกเบ็ดเตร็ดหรือทุกขจรที่ทุกจรเนี่ยที่เข้ามาเรื่อยๆอันนั้นออกอันนี้เข้าอันนี้ออกไอ้นั้นเข้าซึ่งอาจเกิดจากเหตุปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่างๆอันไม่คาดคิดอันสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนี่แหละคือทุกหรือกล่าวโดยสรุปเนี่ยขันห้าเนี่ยนะฮะอันเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละจึงเป็นความทุกข์ขันธ์5คืออะไรขันธ์5ฮะอธิบายก็คือได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนะฮะซึ่งประกอบดังนี้นะฮะอธิบายความทุกข์ไปแล้วนะคะ 2. สมุทัยหรือทุกขสมุทัยได้แก่เหตุแห่งทุกข์หรือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวตัณหาทั้ง3ประการหรือ3อย่างซึ่งเป็นตัวที่สร้างภพสร้างทุกอย่างก่อกำเนิดหรือวัฏจักรของมนุษย์ที่จะต้องเกิดมาเนี่ยเป็นตัวสร้างภพใหม่ให้ต้องเป็นไปด้วยประกอบด้วยความกำหนัดยินดีเป็นตัวทำให้ติดเพลินในเรื่องต่างๆนะฮะอันนี้อธิบายตามเนื้อหานะฮะซึ่งกล่าวว่ากามตัณหาเนี่ยนะคะคือความอยากได้ความทยานอยากเช่นอยากได้นั่นอยากได้นี่นะฮะภาวะตัณหาคืออยากให้สิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นอยากให้ได้ในสิ่งที่มีที่เป็นคงอยู่ต่อไปแบบนี้นานๆอย่างเช่นอยากถูกหวยตลอดอยากรวยไม่อยากจนอยากสวยไม่อยากแก่อยากหล่อไม่อยากแก่อยากหนุ่มไม่อยากเป็นโรคอย่างเงี้ยอยากมีร่างกายแข็งแรงไม่อยากเป็น
คนเจ็บไข้ได้ป่วยลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่นะฮะอยากเป็นคนสวยคนรวยเช่นนี้เป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคืออยากหนีหรือสลัดภาวะที่ไม่ชอบใจเช่นอยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่อย่างเช่นไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากเป็นคนจนอันนี้เป็นวิภาวะตัณหา 3. หลักของอริยสัจ4ในข้อที่3ก็คือนิโรธะหรือทุกขนิโรธะคือความดับทุกข์หรือดับตัณหาทั้ง3ให้สิ้นไปไม่มีเหลือดับหรือสลัดทิ้งสลัดคืนนะคะให้เป็นเพื่อความหลุดพ้นปลอดโปร่งสงบความไม่มีเยื่อใยใดๆความไม่ติดข้องและเป็นอิสระหรืออาจจะเรียกว่านิพพานก็ได้นะคะเมื่อละเหตุแห่งทุกข์ได้แล้วทำให้เกิดเหตุแห่งทุกข์ดับไปแล้วย่อมไม่เกิดผลเพราะไม่มีเชื้ออันเป็นสิ่งกระตุ้นให้ทุกข์เกิดเนี่ยคือปัญญาหลักของปัญญาถ้าศึกษาอริยสัจ4ดูจริงๆเราจะเข้าใจถึงสรรพสิ่งแล้วก็มองทุกอย่างได้ด้วยหลักการเหตุผลและปัญญาไม่ว่าแต่เราจะนับถืออะไรไม่ว่าแต่เราจะเชื่ออะไรเราจะเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลไม่ใช่ว่าคนอื่นนับถืออย่างไรเราก็จะนับถือเข้าไปอย่างนั้นคนอื่นเชื่อเข้าไปอย่างไรเราก็จะเชื่อตามเขาเพื่อต้องให้ได้ให้มีให้เป็นเหมือนเขาในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายก็คือมรรคนะฮะหรือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันได้แก่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรืออริยมรรคมีองค์8ที่ข้าพเจ้าพูดไปว่าอริยมรรคมีองค์8มี8ข้อนั้นถือว่าเป็นหนทางในการดับทุกข์เป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์นะคะซึ่งย่อนะฮะซึ่งสามารถย่ออริยมรรคมีองค์8เนี่ยให้สั้นลงนะฮะก็คือประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นดังนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงพระองค์ว่าทรงตรัสรู้อริยสัจ4นะทรงรู้หน้าที่อันควรทำในอริยสัจ4นะและทรงรู้ว่าได้ทรงทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วจึงทรงแน่พระทัยว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วอันแสดงว่าทรงปฏิบัติจนได้ผลด้วยพระองค์เองนะเมื่อพระองค์ได้เทศนาบทนี้จบลงปรากฏเกิดเป็นพระอรหันต์รูปแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเราจะเรียกว่าปฐมสาวกแห่งพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนานะฮะกล่าวโดยเมื่อจบพระปฐมเทศนาท่านโกณฑัญญะได้ธรรมจักขุความหมายของธรรมจักขุเนี่ยนะฮะธรรมะคือความจริงจักขุคือการมองเห็นมองเห็นความจริงคือมีดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีมนทินคือความขุ่นข้องหมองใจความลังเลสงสัยนะฮะต่างๆเนี่ยกระจ่างแจ้งโดยหลักธรรมนี้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระบรมศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณอันลึกซึ้งและยิ่งใหญ่จึงเปล่งพุทธอุทานดำรัสว่าอัญญาสิวัตโปโกณฑัญโญหรือโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอซ้ำกันถึง2ครั้งดังนั้นคำว่าอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นนามของท่านโกณฑัญญะนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจริงๆท่านก็มีนามว่าโกณฑัญญะนะฮะหรือเป็นพราหมณ์โกณฑัญญะพราหมณ์นั่นเองเนาะแต่ว่าอัญญาเนี่ยมาจากใดนะคะก็มาจากการเปล่งพุทธอุทานของพระพุทธเจ้าครั้งแรกว่าอัญญาสิวัตโปโกณฑัญโญนะคะซึ่งแปลว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอนะคะท่านอัญญาโกณฑัญญะกราบทูลขออุปสมบทนะคะสลัดเลย
โอ้เข้าถึงความจริงอันยิ่งใหญ่แล้วหมดความลังเลสงสัยแล้วนะจากที่ตนเองก็ได้เวียนพบเวียนชาติเกิดดับกลับชาตินะเป็นบุคคลที่ในประเทศนั้นมีคนเคารพนับถืออย่างมากมายทุกคนคิดว่าท่านนี่สูงสุดแล้วนะฮะแต่ใจของท่านเองก็ยังว่าท่านยังไม่ถึงที่สุดของความรู้นะฮะหรือองค์ความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ท่านแสวงหามานับภพนับชาติวันนี้ถูกคลี่คลายแล้วก็ขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะฮะขอเป็นลูกศิษย์ของท่านเราเรียกว่าอุปสมบทในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัพพัญญูนะคะความหมายของคำว่าสัพพัญญูนั้นนะคะหมายถึงผู้รู้หมดนะพระพุทธเจ้านี่รู้หมดทุกอย่างนะผู้รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยผู้รู้ธรรมทั้งปวงนะหรือเป็นอีกพระนามหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแม้นจะทรงรู้ธรรมของโลกทั้งปวงและทรงเลือกแสดงหรือสั่งสอนเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วพระองค์เนี่ยรู้ทุกอย่างตรัสรู้นี่รู้ทุกอย่างนะการเป็นพระพุทธเจ้านี่รู้ทุกอย่างแต่ที่นำมาสอนมนุษย์นี่เพียงใบไม้หยิบกำมือเดียวเนี่ยนิดเดียวแค่นั้นเองที่เราร่ำเรียนอ่านเขียนกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะแต่ความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะฮะก็ทรงรู้ตั้งแต่จักรวาลเกิดมายังไงจักรวาลจะดับไปยังไงดวงดาวคืออะไรนะฮะและมันมีจักรวาลอีกหรือไม่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงกล่าวเรื่องเหล่านี้ไว้หมดแล้วนะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พิสูจน์แล้วก็ได้เห็นถึงดวงดาวต่างๆจนเราได้มียานไปถึงดวงดาวเหล่านั้นนะฮะจนถึงว่ามันมีอีกจักรวาลอื่นนะฮะที่อยู่นอกเหนือออกไปจากนี้อีกซึ่งเป็นเหตุอัศจรรย์ใจว่าทำไมชุดความรู้หรือการเทศนาของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีความใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคือนักค้นหาความจริงเนี่ยเขาเห็นความจริงแต่ละชุดองค์ความรู้ได้หลายอย่างจากพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นปฐมสาวกของพระภิกษุรูปแรกเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดนะฮะการขออุปสมบทนะฮะแล้วก็ได้เกิดคำว่าองค์สัพพัญญูนะฮะพระองค์ทรงพุทธานุญาตให้พระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยได้บวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาด้วยการเปล่งพุทธวาจาว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเป็นสุรเสียงที่งดงามอุดมด้วยปัญญาอุดมด้วยความหลักแหลมคนเราไม่ได้สำเร็จเป็นผู้ประเสริฐได้ด้วยการอ้อนวอนแต่เราเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่สามารถทำให้คนอื่นเป็นดั่งพระองค์ได้แต่ถ้าปฏิบัติแล้วสามารถเข้าถึงหลักธรรมเหมือนดังที่พระองค์ได้เข้าใจแล้วเราก็จะเรียกท่านเหล่านั้นว่าพระอรหันต์นั่นเองนะคะขออนุญาตปิดเสียงโทรศัพท์สายเรียกเข้านะคะเพราะว่ามีนักศึกษานะคะที่อาจารย์จะต้องบรรยายนะคะก็จะเข้ามาเพื่อที่จะโทรว่าเมื่อไหร่ท่านอาจารย์จะเข้ามาอบรมเสียทีในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้นับเป็นการบวชด้วยวิธีแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาเอหิภิกขุอุปสัมปทาครั้งแรกในพระพุทธศาสนาโดยพระบรมศาสดาทรงเป็นพระอุปัชฌาย์องค์แรกส่วนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวาจาพระวาจานี้เรียกว่าเอหิภิกขุและเป็นผลให้เกิดเหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชาหรือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8นี้3ประการนะคะซึ่งเหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนะฮะก็เกิดเหตุการณ์ต่าง
เดี๋ยวเราจะกล่าวไว้ใน EP ต่อไปว่าเหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหะมีอะไรบ้างนะคะขอหยุด EP นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ยโสธราสิริภาประภากรเพื่อที่จะได้มานำเสนอเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วก็ชีพประวัติหรือบางตอนที่มีความสำคัญมีความจำเป็นที่มนุษยชาติเราควรรับรู้ควรศึกษาควรเข้าถึงในหลักธรรมคำสอนหรือความจริงของโลกและจักรวาลว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกเชื้อชาตินะฮะควรทำความเข้าใจควรทำการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็วิจัยศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วเราจะเจอความจริงด้วยตัวของเราเองด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราเองแม้นการศึกษาตามกระบวนการทุกอย่างก็ยังสามารถที่จะยอมรับได้ในระดับหนึ่งที่สูงมากทีเดียวดังนั้นหลักการทางพระพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยการศึกษาการค้นคว้าไม่ใช่เพียงใช้เพียงความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาแต่เพียงเท่านั้นกราบขอพระคุณกราบสวัสดีค่ะ